ผมก็เป็นคนสุดท้ายแล้วฮะนี่คนที่สามละหมดห่วงแล้วครับหมดหน้าที่พ่อหมดหน้าที่แม่แล้วก็อยากให้ทั้งคู่ครองรักกันตลอดไปแล้วก็มีอะไรนิดๆหน่อยๆก็อภัยให้กันวันเวลาเล็กๆน้อยๆหยุดโกรธหยุดโมโหอาศัยเวลานะครับเวลาให้เวลามันผ่านไปอารมณ์นั้นก็มันจะหายไปแต่เขาก็มีอะไรที่สองคนมีอะไรที่ชอบเหมือนกันนะคือชอบการประชุมใครชอบท่องเที่ยวชอบเหมือนกันและงานที่เขาทำก็ถือว่าถูกต้องเขาแล้วแล้วเบ้นก็ทำงานด้านนี้ก็ผมว่าคู่นี้ก็เป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดส่วนใหญ่จะให้รู้สึกแต่ความรู้สึกที่มีให้ต่อกันทำอะไรก็ให้รู้สึกถึงกันและกันใจเขาใจเราใช่ไหมจะบอกอะไรครับก็จะบอกไม่ยอมพูดเนาะก็จะบอกว่าขอบคุณที่ยังดูแลจนถึงทุกวันนี้7ปีก็เกือบ7ปีแล้วเนาะที่คบกันก็ขอบคุณมากค่ะยินดีครับBring your day.
like your heart.